ถึงทางตันสำหรับรัก3ปีของคู่รักเสี่ยงดีกวางเอบีนอร์มัลสิริสิงโชควิจิตกับน้ำหวานซาซ่าพิมพราเจริญพักดีโดยล่าสุดวันที่15ตุลาคม2566สาวน้ำหวานได้ออกมาโพสไอจี IG, ว่าตอนนี้ได้ลดสถานะจากคนรักเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น หวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนตลอดเวลาที่เราครบกันขอบคุณค่ะหากย้อนกลับไปเส้นทางรักของทั้งคู่ก็ดูจะเป็นอะไรที่รวดเร็วมากเพราะคบหากันได้แค่สามเดือนก็ตกลงปรงใจแต่งงานกันเลยโดยทั้งคู่เคยเผยในรายการคลับฟลายเดย์โชว ว่าตอนที่ขอแต่งงานก็ไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนพอเซอร์ไพรส์กันเสร็จปุ๊บถึงได้รีบไปบอกแม่ของน้ำหวานซึ่งก็ถูกตำหนิมาว่าเรื่องแบบนี้ต้องมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนแล้วก็อยากให้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแต่งงานกันโดยได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลในวันที่21มีนาคม2563 ส่วนจุดเริ่มต้นความรักน้ำหวานได้เล่าว่าจริงๆไม่เคยคบกันมาก่อนแต่ตลอดเวลา3เดือนที่ได้สนิทชิดเชื้อก็ทำให้มั่นใจว่าอยากมีกันและกันอยู่ข้างกายก่อนหน้านี้เคยเจอกันมาก่อนสมัยเข้าวงการใหม่ๆแต่ไม่ได้อะไรและกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการหนึ่งโดยที่ตอนนั้นน้ำหวานยังไม่เลิกกับแฟนสาวหล่อแต่กวางเพิ่งเลิกกับแฟน ด้วยความที่เป็นคนชอบถามหลังจากนั้นก็พิมพ์คุยกันกลายเป็นปรึกษาปัญหาความรักให้พอตอนหลังน้ำหวานเลิกกับแฟนก็เป็นกวางที่เข้ามาคุยเข้ามาปลอบใจทำให้มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เลยกลายเป็นว่ามีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นณวันนั้นซึ่งพอเปิดตัวคบกันก็ไม่ได้ราบรื่นมากนะัก เพราะเพื่อนของแฟนเก่าน้ำหวานออกมาแฉแรงว่าคบซ้อนหรือเปล่าเพราะสาวน้ำหวานเพิ่งโพสครบรอบ15ปีกับแฟนเก่าเมื่อเดือนมิถุนายน2561ซึ่งหนุ่มกวางเองก็ยังไปคอมเมนต์ชมอยู่เลยแต่ทำไมถึงบอกคบสาวน้ำหวานมาตั้งแต่ต้นปีเสียได้ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องของอดีตท,ที่มันจบไปแล้ว มานั่งจอดจงลงดีเทลไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายไหนขอให้ไม่แตะต้องประเด็นนี้เพราะค่อนข้างเซนซิทีฟก่อนจะจับมือกันก้าวผ่านดราม่าร้อนนี้ไปได้จนความรักสุกงอมและแต่งงานกันในที่สุดแต่หลังจากที่แต่งงานกันมาได้สักพักก็มีเรื่องให้ต้องเคลียร์อีกหลังฝ่ายชายโพสเชิงน้อยใจ แปลกดีนะคนเรามีความสุขตอนอยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่เป่าประกาศลงบนโซเชียลถือว่าไม่คอมพล e t ความรักไม่ควรจะวัดกันด้วยยอดไลค์หรือยอดวิวนะก่อนจะลบโพสต์ออกไปซึ่งตอนนั้นน้ำหวานก็ได้ออกมายอมรับว่าทะเลาะและเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแต่ยังรักกันดีเหมือนเดิมก่อนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลับถูกจับตาความสัมพันธ์อีกครั้ง เพราะมีข่าวอักษรยอ่อคู่รักเสียงดีเลิกเงียบไม่สวีดเหมือนเก่าซึ่งทั้งคู่ก็ยังออกมาโพสต์ยืนยันว่ายังรักกันดีไม่ใช่คู่ตัวเองแน่นอนจนล่าสุดวันที่15ตุลาคมจะออกมาปิดฉากความสัมพันธ์ของจริง